การ์ตูนเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นสโนว์ไวท์แอเรียลเบลหรือว่าอันนาและเอลซ่าต่างก็มีบุคลิกที่สามารถครองใจเด็กๆทั่วโลกได้ดังนั้นเสียงภาคจึงมีส่วนสำคัญมากค่ะที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงแต่ละองค์ผ่านภาษาต่างๆโดยในไทยนั้นแอดมาได้พูดถึงเสียงภาคของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ไปแล้วในช่วงที่แอดมาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะไปย้อนดูกันได้นะคะแอดมาทำเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วแต่นอกจากการ์ตูนแอนิเมชันค่ะในปัจจุบันนี้ดิสนีย์ถือว่าเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากค่ะในการสร้างภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหนังฉบับคนแสดงเนี่ยแหละค่ะแฟนๆเจ้าหญิงดิสนีย์ต่างก็คาดหวังกันมากๆว่าใครจะมารับบทเป็นเจ้าหญิงที่เรารักซึ่งที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าสร้างปรากฏการณ์กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นซินเดอเรลล่าที่รับบทโดยลินลี่เจมส์เบลจาก Beauty and the Beast ที่รับบทโดยเอมม่าวสันออโรราจาก Maleficent ที่รับบทโดยแอลเฟนนิงจัสมินจากอลาดินที่รับบทโดยนาโอมิสกอตและล่าสุดในปี2020นี้ค่ะกับมู่หลานที่รับบทโดยหลิวอี้เฟยเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเราได้เสพทั้งแอนิเมชันและภาพยนตร์ฉบับคนแสดงกันมาอย่างจุใจค่ะนี่ยังไม่รวมถึงภาพยนตร์ที่ถูกนำกลับมาทำใหม่อย่าง Dumbo, Alice in Wonderland, The Jungle Book และ Lion King รวมไปถึงในอนาคตนะคะเราอาจจะได้เห็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากการ์ตูนดิสนีย์อีกมากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการให้เสียงโดยนักพากย์มืออาชีพรวมไปถึงเซเลบคนดังที่จะมาถ่ายทอดบทบาทของเจ้าหญิงดิสนีย์ผ่านเสียงภาษาไทยค่ะวันนี้เรามาย้อนดูกันดีกว่าค่ะว่าโฉมหน้าของเจ้าของเสียงภาคเจ้าหญิงดิสนีย์ฉบับไลฟ์แอคชั่นจะมีใครกันบ้างตามแอนมามาดูเลยค่ะ56อ่ะค่ะอยู่ม.3ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงในตัวจริงได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ก็ยังดีค่ะสวัสดีค่ะดาวณัฐภศรนะคะมาพากย์เสียงเป็นเจ้าหญิงแจสมินค่ะในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องอลาดินจากดิสนีย์ค่ะมาเริ่มจากเจ้าหญิงแจสมินจากอลาดินในปี2019กันค่ะให้เสียงภาคภาษาไทยโดยดาวณภัสสรหรือว่าดีเจดาวดีเจสาวสวยจาก EFM ค่ะก่อนหน้านี้นะคะดีเจดาวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าดาวโอเกะค่ะเป็นนักร้องจากค่ายแกรมมี่นั่นเองเสียงเพราะมากโดยส่วนตัวเนี่ยแอมมาคิดว่าดีเจดาวเสียงเหมาะกับเจ้าหญิงแจสมินมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเพลงโลกใหม่สวยงามก็จริงๆเขาเรียกไปออดิชั่นเลยค่ะไปร้องภาคดูแล้วก็ส่งไปให้ทางดิสนีย์หลักทางของฝรั่งอะไรเงี้ยเขาเลือกโลกใหม่สวยงามมากมายร้อยพันสุดแสนตรึงตราเปรียบดังดาวน้อยลอยไปหอกข้ามาไกลพอแล้วสุดยอดปรบมือสักนิดนึงครับและกับในเพลง Speechless หรือในชื่อภาษาไทยว่าเงียบเสียงนะคะก็คือทำได้ดีมากๆเลยค่ะฉันไม่ขอทิ้งเธอใครหากกล้าเงียบเสียงฉันจะสู้ทำปากข่มขู่กันรู้แค่เพียงไม่มีวันเงียบเสียงไปเมื่อฟังจากเสียงต้นฉบับของนาโอมิสกอตนะคะก็คือจะมีความอ่อนหวานแต่ว่าแฝงไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือปลดแอกอะไรบางอย่างนะคะเพลงนี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์ของเจ้าหญิงแจสมินที่ถ่ายทอดได้สื่ออารมณ์แบบชัดเจนมากๆถึงแม้ว่าพอแปลเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยเนี่ยโดยส่วนตัวนะคะแอมมาคิดว่าเขาเรียบเรียงออกมาได้ไม่ค่อยดีอะทำให้คำมันไม่ค่อยเข้าจังหวะไม่สละสลวยสักเท่าไหร่แล้วมันทำให้ดีเจดาวอะร้องยากขึ้นไปอีกทั้งที่เพลงมันร้องยากอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยว่าร้องเก่งมากๆนะคะชื่อไมค์นะคะพักเป็นซินเดอเรลล่าค่ะแล้วก็ออโรร่าใน Maleficent ค่ะต่อไปเป็นเจ้าหญิงไลฟ์แอคชั่นเบอร์แรกๆของดิสนีย์เลยค่ะนั่นก็คือซินเดอเรลล่าและออโรร่าจาก Maleficent ค่ะอันนี้เนี่ยควบ2เลยนะคะคนพากย์เสียงภาษาไทยคือคนเดียวกันนั่นก็คือมายกริติยาอดีตนักร้องจากค่ายกามิกาเซ่วง Kiss Me 5ค่ะม
มายกริติยาเริ่มพากย์เสียงครั้งแรกในวัยเด็กจากแอนิเมชันเรื่อง Lilo and Stitch ค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงและได้เป็นนักร้องในค่ายกามิกาเซ่แล้วจึงมีโอกาสได้กลับมาพากย์เสียงอีกครั้งเป็นออโรราใน Maleficent ทั้งภาค1แล้วก็ภาค2เลยค่ะไม่อย่าโดนตัวข้าท่านเนี่ยแหละปีศาจของโลกนี้ท่านเองแต่น่าเสียดายค่ะที่ออโรราเนี่ยไม่มีฉากร้องเพลงเพ้อๆมาให้เราได้เห็นกันแต่ในซินเดอเรลล่าปี2015ที่มากริติยาได้ให้เสียงภาคเอาไว้ก็ได้มีโอกาสโชว์เสียงร้องใสๆเอาไว้ด้วยในเพลง Lavender Blue ค่ะ Lavender เขียวดิลิดิลิ Lavender ฟ้าเธอรักฉันนะดิลิดิลิรักเธอเรื่อยมาต่อไปคือเบลนั่นเองค่ะจาก Beauty and the Beast ในปี2017ให้เสียงภาคภาษาไทยโดยเน็ตการดาสวัสดีค่ะชื่อเน็ตการดาวิทยานุภาพเรียนยงค่ะรับบทภาคเป็นเบลใน Beauty and the Beast ค่ะอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะคะแต่ขอบอกเลยว่าคุณเน็ตการดาเนี่ยโดดเด่นมากในสายมิวสิคัลค่ะคือคนดูละครเวทีเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างนะคะบอกเลยว่าเสียงร้องของเธอเนี่ยทรงพลังมากๆค่ะเน็ตเนี่ยเคยเล่นอยู่ในองซอมเบิลของเรามาแล้วหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเล่นทั้งทวิภพก็ดี4แผ่นดินก็ดี4แผ่นดินเนี่ยเล่นเป็นประภัยด้วยเป็นลูกสาวของแม่พลอยก็เลยลองให้เข้ามาออดิชั่นดูกับมิสไซงอนแล้วเขาก็ได้แล้วด้วยตัวภาพยนตร์ Beauty and the Beast ในเวอร์ชั่นของคนแสดงเนี่ยเป็นมิวสิคัลด้วยแล้วแอบมาบอกเลยว่าเวอร์ชั่นภาคไทยของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเลยค่ะอย่าไปเผชิญในโลกกว้างไกลพ้นสุดตาสุดเอ่ยเอื้อนมาด้วยคำพูดใดสิ่งที่หวังมากมายกว่าใครวาดไว้สวัสดีค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะภาคเสียงเป็นหัวมู่หลานนะคะในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นจากดิสนีย์ในเรื่องมู่หลานค่ะมาถึงเรื่องล่าสุดแล้วนะคะกับมู่หลานไลฟ์แอคชั่นในปี2020ค่ะที่ให้เสียงภาคภาษาไทยโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกดาราสาวชื่อดังที่ต้องบอกเลยว่าฝีมือทางการแสดงเนี่ยสุดยอดมากๆอยู่แล้วเรื่องอารมณ์คือเต็มที่มากๆค่ะแต่ในเรื่องของการให้เสียงภาคเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเลยค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าคาแรคเตอร์ของใบเฟิร์นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะมากกับการให้เสียงเป็นมู่หลานค่ะเพราะว่าถ้าใครเคยชมผลงานการแสดงของใบเฟิร์นมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเธอเคยรับบทเป็นทรานส์หรือว่าหญิงข้ามเพศนางเอกจากละครเรื่องใบไม้ที่ปิดปิวค่ะหมอดูไม่ออกเลยแม่ไม่อยากให้เหลือเขาโครงเดิมเปลี่ยนหน้าเป็นชื่อนามสกุลที่พูดถึงละครเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่านอกจากการแสดงที่สุดยอดของใบเฟิร์นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเธอไปฝึกพูดให้เสียงใหญ่ๆมาด้วยค่ะและมู่หลานเนี่ยแน่นอนเลยว่าเนื้อเรื่องจะมีการปลอมเป็นผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นแหมเราไว้ใจใบเฟิร์นได้แน่ๆค่ะกับการทำเสียงใหญ่ๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์การต่อสู้ความดราม่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเธอทำได้ดีแน่นอนอยู่แล้วนะพ่อข้าออกรบไม่ได้แล้วข้าจึงต้องไปแทนโอ้โหพูดไปก็ขนลุกไปค่ะไม่ได้ปวดขี้นะคะแต่ต้องบอกว่าการจะหาใครสักคนมาให้เสียงภาคเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยค่ะคาแรคเตอร์ของตัวเจ้าของเสียงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆเนี่ยจะต้องมีความตรงกันอยู่ด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือทางดิสนีย์ไทยแลนด์เนี่ยจะต้องมีการมาเทสเสียงแล้วก็ส่งไปทางดิสนีย์ต่างประเทศให้เขาฟังด้วยนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าดังนั้นเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าเสียงภาคภาษาไทยของเจ้าหญิงดิสนีย์เหล่านี้จะต้องมีความยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาผสมอยู่ในเสียงภาคเพื่อให้เราผู้ชมภาพยนตร์เนี่ยได้เต็มอิ่มกับอรรถรสของไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ